ปีพุทธศักราช2563เพิ่มขึ้น 3.1% แต่ในภาพรวมยังคงเป็นงบประมาณขาดดุลซึ่งความคาดหวังของพวกเราคนไทยอยากให้รัฐบาลทำให้งบประมาณประจำปีอยู่ในภาวะสมดุลในอนาคตอันใกล้และหากมองภาพรวมงบประมาณประจำปีพุทธศักราช2564 75% เป็นรายจ่ายประจำ 20% เป็นรายจ่ายเพื่อการลงทุนซึ่งหากรัฐบาลจัดสรรงบประมาณแบบนี้ก็ไม่สามารถทำให้ประเทศไทยเข้าสู่การพัฒนาที่ดีได้เราคาดหวังจะให้รัฐมีการจัดงบประมาณให้มีรายจ่ายลงทุนเพิ่มขึ้นและวันนี้ครับกับผมในฐานะที่เป็นแพทย์ก็ขออภิปรายงบประมาณที่เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุขและระบบสาธารณสุขของประเทศไทยซึ่งในปีพุทธศักราช2564นี้รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้กับกระทรวงสาธารณสุข 140,000 ล้านบาทหรือคิดเป็น 4.3% ของงบประมาณทั้งสิ้นเพิ่มขึ้นจากปีพุทธศักราช2563 3,500 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นเพียงแค่ 2.6% ในสถานการณ์โควิด-19 ที่มีการระบาดอย่างรุนแรงผมคิดว่ารัฐบาลควรจะจัดสรรงบประมาณให้กับกระทรวงสาธารณสุขมากกว่านี้แต่เป็นที่น่าเสียใจที่รัฐบาลไม่ได้มองเห็นความสำคัญเหล่านี้หรือเปล่าความมั่นคงและมั่นคงของระบบสุขภาพไทยจะเกิดขึ้นได้ด้วย 1. ความมั่นคงของบุคลากรวันนี้เรามาดูครับความมั่นคงของบุคลากรไทยยกตัวอย่างจำนวนของบุคลากรทางการแพทย์ของเมืองไทยแพทย์1ต่อ 2,000 คนหรือ1ต่อ 2,000 ผู้ป่วยเมื่อเทียบกับสิงคโปร์ครับแพทย์1คนดูแลรักษาผู้ป่วยเพียงแค่500คนเพราะฉะนั้นวันนี้ประเทศไทยยังขาดบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะแพทย์ที่จะช่วยดูแลสุขภาพให้กับประชาชนในสถานการณ์โควิด-19 นี้และ2ครับอาชีพพยาบาลซึ่งเป็นอาชีพสำคัญมากและเป็นอาชีพที่คอยช่วยให้บุคลากรทางแพทย์โดยเฉพาะแพทย์ทำงานได้อย่างสมบูรณ์วันนี้คนไทยครับมีพยาบาล1คนต้องดูแลประชาชน400คนเทียบกับสิงคโปร์1คนดูแลประชากรหรือประชาชนผู้ป่วย160คนหรือเมืองไทยมีพยาบาลน้อยกว่าสิงคโปร์3เท่าจึงเห็นได้ว่าในประเทศที่พัฒนาแล้วบุคลากรทางการแพทย์คือบุคลากรที่สำคัญที่จะช่วยทำให้ประเทศสู่การพัฒนาและยั่งยืนด้านสุขภาพวันนี้ครับประเทศไทยพยายามเร่งการผลิตแพทย์ปีละประมาณ 1,000 คนโดยใช้13โรงเรียนแพทย์และ37โรงพยาบาลที่เป็นศูนย์แพทย์ศึกษาทางคลินิกแต่ต้องบอกพวกท่านทุกคนครับฝากท่านประธานไปยังนายกรัฐมนตรีครับ37โรงพยาบาลซึ่งเป็นศูนย์แพทย์ทุกท่านต้องทำงานหนักไม่มีโดยเฉพาะในช่วงโควิด-19 ไม่มีเวลาที่จะมาให้ข้อมูลหรือให้ความรู้กับนักเรียนแพทย์นี่คือสิ่งที่รัฐบาลจะต้องเร่งการพัฒนาแพทย์และเสริมศักยภาพแพทย์ให้มีคุณภาพมากกว่านี้ครับคุณภาพของแพทย์จะเกิดขึ้นได้หากรัฐสนับสนุนการฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศแต่เป็นที่น่าเสียใจครับงบประมาณประจำปี2564รัฐบาลขาดการพัฒนาการฝึกอบรมและการทำวิจัยเรามาดูที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขหรือสวรส.ในปีพุทธศักราช2563รัฐจัดสรรงบประมาณให้กับสวรส83ล้านบาทแต่เป็นที่น่าเสียใจครับปี2564ในวันที่โควิดมีการระบาดรัฐจัดสรรให้กับสวรส.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะต้องเพิ่มการวิจัยให้กับแพทย์เพียง 35% หายไป48ล้านบาทและนำซ้ำใน35ล้านบาทที่จัดสรรให้เป็นงบของบุคลากรถึง33ล้านบาทเป็นงบลงทุนเพียงแค่2ล้านบาทครับนี่ยิ่งเป็นที่เรื่องเป็นที่น่าเสียใจมากขึ้นกว่าเดิมครับที่รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวกับการวิจัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์น้อยมาก
และสำคัญครับความมั่นคงของระบบสุขภาพทางด้านบุคลากรความก้าวหน้าทางอาชีพการบรรจุเข้าเป็นข้าราชการของบุคลากรทางการแพทย์ท่านบอกว่าท่านพยายามบรรจุ 40,000 อัตราแต่ยังมีบุคลากรทางการแพทย์อีกมากที่ไม่ได้รับการบรรจุและมีการร้องเรียนผ่านทางคณะกรรมการสาธารณสุขซึ่งกระผมได้มีโอกาสทำงานร่วมกับคณะกรรมการสาธารณสุขนี้เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อยากร้องให้รัฐบาลช่วยพิจารณาสนับสนุนและบรรจุข้าราชการเหล่านี้เช่นพนักงานเวชสถิติและพนักงานที่ไม่ได้สังกัดกระทรวงสาธารณสุขแต่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ในกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมความมั่นคงของระบบสุขภาพจะเกิดขึ้นได้หากรัฐมีระบบสารสนเทศและระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพโดยเฉพาะข้อมูลสุขภาพเราสังเกตได้ว่าประเทศไทยไม่มีฐานข้อมูลสุขภาพเป็นองค์รวมอันเดียวของประเทศครับแต่วันนี้ข้อมูลสุขภาพของเรากระจัดกระจายไปอยู่หลากหลายทั้งสำนักงานสปสช.ทั้งสำนักงานประกันสังคมทั้งกรมบัญชีกลางทำไมรัฐบาลไม่พยายามจัดสรรให้มีการจัดหาแหล่งข้อมูลสุขภาพหรือ National Clearing House เพื่อทำหน้าที่พัฒนาและกำหนดมาตรฐานข้อมูลสุขภาพจัดการสารสนเทศระบบบริการสุขภาพและการบริหารค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพให้แก่ระบบสุขภาพไทยการบริหารค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพถ้าเรามี National Clearing House จะเกิดอะไรครับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลจะง่ายขึ้นถ้าท่านไม่ทำและงบประมาณไม่มีก็จะส่งผลทำให้ภาระงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของเราเพิ่มขึ้นโดยใช่เหตุยกตัวอย่างครับในกรณีมีการเบิกจ่ายกรณีประชาชนมีประกันสุขภาพกับบริษัทเอกชนแต่เจ็บป่วยต้องไปเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลของรัฐผมเชื่อว่าข้อมูลในระบบสุขภาพของรัฐไม่ทราบว่าประชาชนผู้นั้นมีระบบบริการสุขภาพจากเอกชนหรือประกันชีวิตจากบริษัทเอกชนถ้าผู้ป่วยไม่ได้บอกเพราะฉะนั้นแล้วแทนที่บริษัทเอกชนได้รับเบี้ยประกันนั้นไปแล้วจะมาดูแลประชาชนคนนั้นกลับกลายว่าบริษัทเอกชนไม่จำเป็นต้องเสียค่าบริการใดๆทั้งสิ้นกลับกลายเป็นภาครัฐต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลนั้นและถ้าเรามี National Clearing House จะช่วยทำให้ระบบสุขภาพไทยจัดสรรงบประมาณได้ดีขึ้นกว่าเดิมไม่ต้องเสียงบประมาณไปให้กับบริษัทเอกชนนี่คือตัวอย่างที่จะแสดงให้เห็นครับและวันนี้ถึงแม้รัฐจะบอกว่างบรายหัวสิทธิ์บัตรทองเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 3,600 บาทเป็น 3,719 บาท23สตางค์เพิ่มขึ้น119บาทครับกับสถานการณ์โควิดแบบนี้มันเหมาะสมหรือครับผมเชื่อว่ารัฐไม่ได้แสดงความจริงใจในการจัดสรรงบประมาณนี้ให้กับประชาชนและ3ครับประเทศไทยจะมีความมั่นคงทางด้านสุขภาพหากเรามีความมั่นคงของอุปกรณ์ทางการแพทย์และนวัตกรรมทางการแพทย์ความมั่นคงทางอุปกรณ์ทางการแพทย์ของประเทศไทยชัดเจนครับสถานการณ์โควิดเราขาดหน้ากากอนามัยวันนี้งบประมาณ64ผมพยายามมองหาว่ารัฐจะมีการจัดสร้างโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยซึ่งเป็นของรัฐบาลเองไม่ต้องง้อเอกชนครับเอกชนก็สร้างมา100ล้านบาทผมเชื่อว่ารัฐบาลทำได้แต่วันนี้ไม่ทำสำคัญครับชุด PPE ที่มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อป้องกันโควิด-19 ก็ไม่มีอยากวิงวอนเรียกร้องให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเหล่านี้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์สำคัญครับนวัตกรรมทางการแพทย์หรือการผลิตนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อประเทศไทยไม่ต้องซื้อนวัตกรรมเหล่านี้จากต่างประเทศเป็นที่น่าเสียดายสำนักงานวอหรือแม้แต่กระทั่งสวรสก็ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการวิจัยเหล่านี้อีกอย่างนึงครับในสถานการณ์โควิดสถาบันวัคซีนแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญที่สามารถที่จะผลิตวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด-19 ให้กับคนไทยทุกคนมาดูครับงบประมาณปีนี้ปี63ปีที่แล้วได้รับงบประมาณ43ล้านส่วนปีนี้64ได้รับงบประมาณเพียงแค่23ล้านบาทลดลง20ล้านบาทหรือประมาณ 46% น้ำซ้ำครับใน20ล้านบาทที่ถูกลดลง
ยังกลายเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรถึง15ล้านและงบลงทุนเพียงแค่8ล้านเสียดายที่รัฐบาลไม่ได้มองเห็นและงบประมาณฉบับนี้2564ไม่ได้บรรจุสิ่งที่ควรจะเป็นให้กับสถาบันวัคซีนแห่งชาติสุดท้ายนี้ครับความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศไทยจากงบประมาณประจำปี2564คงไม่ชัดเจนและการละเลยการพัฒนาระบบสุขภาพแบบจริงจังของรัฐบาลก็เปรียบเสมือนยาพิษที่คอยทำลายสุขภาพคนไทยทุกคนขอกราบขอบพระคุณครับขอบคุณครับต่อไปเชิญนางสาวกัลยารุ่งวิจิตรชัยครับเชิญครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวกัลยารุ่งวิจิตรชัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรีพรรคพลัง